ไฟไหม้อ๋อคันนี้ไม่มีไฟหน้าครับสายไปเลยใช้ไฟหัวขับรถขึ้นเขาตอนกลางคืนเนี่ยอย่าหาทำตายมาแล้วลาบหมูคั่วแคบหมูสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวโลกอยู่กับรุ่งแหวงตูนเหล็กพาเลาะพาแอลแอลก็ได้อยู่60มาได้แอลฟั่งตายนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยครับมาเปิดหัวคลิปเอาตอนเย็นเย็นเย็นใกล้มืดแล้วใกล้จะ6โมงแล้วรุ่งแหวงกำลังจะเดินทางไปเขางวงช้างอีกแล้วครับท่านเพราะเดินทางกลางวันมันร้อนลองหันเปลี่ยนมาเดินทางกลางคืนดูมั่งดูว่าเดินทางกลางคืนมันจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปแวะตลาดไร่วนาสินเพื่อจะไปซื้อเสบียงแวะตลาดก่อนครับไปหาซื้อกับข้าวกับปลาก่อนวันนี้เป้าหมายว่าจะซื้อลาบคั่ววันนี้มีอาหารเหนือลาบคั่วน้องลาบดิบ3ถุงเจ้าแค่หมูนี่ถุงเท่าไหร่300โอ้ได้มาแล้วลาบหมูคั่วแคบหมูซุปบักมีและนี่ก็เป็นการออกเดินทางท่องเที่ยวตอนหัวค่ำเป็นครั้งแรกของลุงแหวงนะครับทุกครั้งก็จะออกแต่เช้าหรือออกตอนกลางวันแล้วก็มีบางครั้งที่กลับถึงบ้านตอนมืดๆค่ำๆแต่มาคราวนี้ออกจากบ้านตอนหัวค่ำแล้วจะไปถึงที่หมายประมาณกี่โมงเราก็ไปติดตามชมกันครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก6โมงนิดๆก็มันเป็นเส้นทางที่ไม่ไกลเท่าไหร่ก็เลยลองดูแล้วก็เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยอยู่อยากจะลองท่องเที่ยวตอนกลางออกตอนกลางคืนตอนนี้ลุงแหวงก็อยู่ที่บนถนนหมายเลข36กระทิงไร่ระยองนะครับหรือว่าพัทยาระยองมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยองก็จะใช้เวลาจากตรงนี้ไปถึงแยกบ้านค่ายจังหวัดระยองก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับความเร็วที่ใช้ในการเดินทางก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นบรรยากาศตอนเย็นให้เพื่อนๆได้ดูครับทำไมเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าโอ้ไฟไหม้เขาป่าข้างทางอีกแล้วครับท่านเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องมาดับอีกครับดำดำโอ้โหซาเล้งครับมืดมืดไฟท้ายไม่มีไฟหน้าไม่มีครับแบบนี้อันตรายตอนนี้ก็มาถึงบิ๊กซีสาขาระยองแล้วนะครับหลังจากเราก็จะชิดซ้าย เลยจากบิ๊กซีไปหน่อยหนึ่งก็จะเจอทางแยกไปอำเภอบ้านค่ายแล้วลุงแหวงก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะครับจากแยกนี้ไปอำเภอบ้านค่ายก็ประมาณ20กิโลThank you.
พอมาถึงตรงนี้มันจะเป็นทางตัววายนะครับให้เราเบี่ยงขวาไปเบี่ยงไปทางขวาเราไม่ไปทางซ้ายนะครับถ้าทางซ้ายมันจะเข้าไปในตัวอำเภอบ้านค่ายตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหน่อยครับเป็นทางแยกไม่มีสัญญาณไฟเส้นทางค่อยค่อนข้างมืดแล้วเราก็มาเจอไฟแยกไฟแดงอันแรกให้เราเตรียมเลี้ยวขวาเลยตรงนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าแยกอะไรแต่เขาออกมาจากทางตัววายตรงนั้นมาอีกสักกิโลกว่าก็จะมีแยกไฟแดงก็ให้เตรียมตัวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้ววิ่งตรงมาหน่อยหนึ่งก็จะเจอแยกชนประทานก็ระวังซ้ายขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไม่ใช่แยกชนประทานเออก็ใช่ดิแยกคลองเรียบคลองชนประทานแล้วก็ตรงไปอีกประมาณ500เมตรเดี๋ยวจะมีทางให้เราเลี้ยวขวาเบี่ยงขวาไปครับตรงไปเส้นทางไปวัดป่าภูมาศนะครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ลุงแหวงก็ไม่แน่ใจแล้วครับว่าลุงแหวงเลยทางเข้าหรือยังต้องค่อยๆไปครับไม่แน่ใจซะแล้วว้าวอ๋อเจอแล้วครับเลี้ยวซ้ายวัดเขางวงช้างแล้วลุงแหวงก็เลยมานิดนึงตรงนี้ครับเข้าทางเข้าวัดเขางวงช้างอีก8กิโลวัดเขาตะแบกเหลืออีกนิดเดียวเราก็จะเข้าสู่เส้นทางออฟโรดแล้วครับพี่น้องเส้นทางค่อนข้างมืดตอนแรกคิดว่าจะจำทางได้แต่สุดท้ายก็ต้องได้ใช้ Google Map จนได้ครับ เอ๊ะอย่าบอกนะว่ามีคนมารออย่าบอกนะว่ามีคนมารอวันนี้ครับครับผมไปเข้าสู่เส้นทางออฟโรดแล้วลุยต่อพวกเราสุดท้ายพี่แขกกับเพื่อนก็มารับงานนี้ออฟโรดอีกแล้วจุ๊บก็ยังชั่วมีพี่เลี้ยงมาตามตอนแรกตั้งใจจะขึ้นไปคนเดียวพี่ผมสายพี่โอกับพี่แขกเป็นห่วงก็เลยลงมาตามโอเคครับอ
นี้ต้องวิ่ง3ขาไหนดีล่ะเราซ้ายไปซ้ายไปแล้วก็เฉียงไปนิดนึงโอเคอ้าย1ตลอดทางไหนดีวะมันหยุดไม่ได้มันต้องส่งไปเลยโอเคยาวไปโอ้ยไงลองไหนลองไหนลองซ้ายแล้วกันหินลอยหินลอยใหญ่เยอะมากจุกคืออุ๊ชูโอ้โหสุดยอดอุ๊ยอุ๊ยจะหยุดทำไมวะเนี่ยจะหยุดทำไมเนี่ยต่อมันเลยถ้าเป็นฝั่งขวานี่ล้มไปแล้วเนี่ยดีเป็นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายถนัดหน่อยมันพี่จะฆ่าดูกลางวันไม่เท่าไหร่นะตอนนี้รถหนักด้วยรถหนักด้วยไปซ้ายไปซ้ายไปเลยเห็นหยุดอยู่นานก็เลยจอดรออ๋อคันนี้ไม่มีไฟหน้าครับซ้ายไปเลยใช้ไฟหัวตรงไปเลยโอเคคราวนี้เขาก็ต้องรอเราเลยรอดครับรอดรถมันมีคัดค่อยชั่วหน่อยถ้าไม่มีคัดนี่จะลำบากนิดนึงใช้เวลานานนิดหนึ่งกว่าจะมาถึงฮ่าฮ่าโอ้โหซ้ายไปเฮ้ยขวาไปขวาไปมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับขับรถขึ้นเขาตอนกลางคืนเนี่ย
อย่าหาทำคนไหนไม่ชำนาญทางก็อย่าหาทำนะครับพี่น้องเอ้ยก็ต้องจบทริปการเดินทางตอนกลางคืนเพียงเท่านี้ครับไม่มีสาระมีแต่บันเทิงเจ้าของครับฝากกดติดตามลุงแหวนตูดเหล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ